ิด-19 เชื้อโรคร้ายที่เข้ามาในโลกใบนี้และอยู่ร่วมกับประชาชนทั่วโลกนับว่าเป็นฝันร้ายของพวกเราค่ะเราต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อความอยู่รอดคิดว่าพวกเราน่าจะเริ่มคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตอยู่กับการระบาดที่มีผู้ติดเชื้ออยู่ระดับหนึ่งแล้วนะคะในสถานการณ์โควิด-19 ที่เราทุกคนต้องอยู่กับมันนี้ต้องยอมรับสภาพกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ไม่อาจคาดเดามาก่อนนั้นไม่ง่ายค่ะคุณผู้ฟังที่เราจะละความวิตกกังวลในวันพรุ่งนี้ในอนาคตเมื่อเราต้องเผชิญกับสิ่งที่ทำให้เราขาดความสุขขาดสันติสุขและขาดกำลังใจรู้สึกท้อแท้อ่อนแอเกิดความกลัวอยากหันหลังให้กับสิ่งที่เรากำลังรับภาระรับผิดชอบพระเจ้าทรงรู้ความรู้สึกของเราค่ะคุณผู้ฟังการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระองค์จะทำให้การเผชิญอุปสรรคต่างๆของเราไม่เพียงตามลำพังจากพระธรรมโยชูวาบทที่1ข้อที่9พระองค์ทรงย้ำเตือนเราว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือคลั่งกลัวเลยเพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากของชีวิตและต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตเช่นต้องการอาหารของใช้ประจำวันต่างๆคุณผู้ฟังสามารถเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาเป็นกรณีพิเศษได้เลยนะคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000ส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะ vop@voiceofpeace.org ค่ะสะดวกโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ที่หมายเลข053-242-654และหมายเลข053-260-627ค่ะทางทีมงานจะพิจารณาในการส่งมอบสิ่งของให้ตามความเหมาะสมและตามที่จำเป็นค่ะขอสันติสุขดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะข้าได้เข้าไปถึงที่โกลาโกธาด้วย